บางแจ็คตัวผ้าสีขาวไม่ใช่เลือดตัวเองหวั่นหลักฐานถูกสลับจีเทียบคนบนเรือล่าสุดภายหลังจากที่หมอพรทิพย์สมาชิกวุฒิสภาได้มีการตรวจสอบผ้าคาดเอวสีขาวที่มีคราบเลือดติดมาด้วยซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญอีกชิ้นที่ส่งมาจากบางแจ็คตรวจสอบพบว่าไม่ใช่ผ้าของแตงโมซึ่งต่อมาเปิดเผยถึงผลเลือดบนผ้าคาดเอวผืนนี้ที่ส่งมาจากต่างประเทศออกแล้วสรุปเป็นเลือดของผู้ชายดังนั้นไม่ใช่เลือดแตงโมแน่นอนเป็นหลักฐานปลอมล่าสุดเมื่อวันที่28มิถุนายนทางด้านของบางแจ็คได้ออกมาเปิดใจในรายการทุบโต๊ะข่าวถึงประเด็นดังกล่าวโดยระบุว่าอยากชี้แจงให้รับทราบว่าตนเองไม่รู้ตั้งแต่แรกว่าผ้าขาวเป็นของปลอมเพราะผ้าผืนนี้มีบุคคลที่3ส่งมาให้ตอนนี้ตนตั้งข้อสังเกตว่าบุคคลที่3นั้นไม่ประสงค์ดีต่อตนเองหรือไม่โดยหลังจากนี้จะเปิดโปงว่าใครเป็นคนที่ส่งผ้าขาวมาให้ตนบางแจ็คยังระบุอีกว่าช่วงที่บุคคลที่3รายนี้เข้ามาตีสนิท กับตนเองได้มีการส่งทนายมาพูดคุยเรื่องผ้าขาวไม่นานนักก็มีอีกบุคคลอ้างเป็นผู้การภาค8ส่งผ้าขาวมาให้ตนซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ได้ติดต่อไปยังคนที่ส่งผ้ามาให้ตนแต่เขาก็อ้างว่าผ้าไปอยู่ที่กรรมธิการหลายเดือนจะมีการสลับสับเปลี่ยนหรือไม่และตนคิดว่าอาจจะตกเป็นเครื่องมือของบุคคลที่3หรือไม่อาจถูกหลอกใช้ให้เอาผ้าขาวมาให้ในคดีนี้ทางนี้บางแจ็คยืนยันว่าเลือดบนผ้าขาวไม่ใช่เลือดของตนถ้าใครไม่เชื่อก็อยากจะท้าให้มาตรวจได้เพราะตนก็คงไม่เอามีดกรีดแขนตนเองและเอาเลือดไปหยดใส่ผ้าขาวและอยากจะให้มีการตรวจเลือดที่อยู่บนผ้าขาวเพราะจะได้นำเลือดไปเปรียบเทียบกับคนบนเรือถ้าหากมีเลือดของคนบนเรือตรงกับเลือดที่อยู่บนผ้าขาวก็อาจจะเป็นผลดีต่อคดีส่วนสถานะของผ้าขาวนั้นบางแจ็คระบุยังไม่สามารถเรียกว่าเป็นหลักฐานปลอมได้โดยมองว่าผ้าผืนดังกล่าวยังคงเป็นหลักฐานเพียงแต่เลือดบนผ้าอาจจะไม่ใช่เลือดของแตงโมซึ่งก็ควรเอาผ้าไปตรวจต่อขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ